อร่อยเชียวอร่อยอร่อยเชียวหมดแล้วหมูบอกว่ากินได้เยอะว่าต้องเคลียร์ตู้เย็นนะครับแล้วพอดีว่าเหลือนะฮะมะเขือยาวลูกหนึ่งนะครับก็เลยคิดอยู่เอ๊ะทำยังไงมะเขือยาวดีนะฮะเพราะว่าเคยทำไอตัวน้ำพริกกะปิกับมะเขือยาวทอดไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำซุปมะเขือนะครับซุปมะเขือที่กินกับข้าวเหนียวนะครับก็เดี๋ยวเอาดิไปย่างก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยตำอีกทีนึงนะครับหลังจากย่างแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมะเขือนะครับเราก็จะมากรีดออกนะครับตัวที่เป็นเปลือกนะครับมาเปลือกออกนะฮะเพื่อให้กินแค่เนื้ออย่างเดียวนะครับ
ะใช้ซ่อมช่วยนิดนึงเติมเปิดหลุดนะครับแล้วโอเคทำไปก่อนครับอันนี้ก็นี่ครับหอมกระเทียมพริกนะหอมกระเทียมพริกที่เราหนึ่งไว้นะครับทำกระเทียมพริกที่เราเผาไว้นะฮะแล้วก็มาแกะก่อนบางตัวก็เป็นหอมแดงนะฮะที่แกะอย่างเดียวหอมแดงแกะนะครับแล้วก็แกะแกะหอมแดงนะครับแกะหอมแดงก่อนนะครับอันนี้แม่เรียกด้วยนะฮะแกะหอมแดงในแม่อยากกินชิ้นมะเขือก็เลยทำชิ้นมะเขือให้กินนะครับโอเคได้อีกทีได้อีกทีนะครับนี่หอมแดงแกะแล้วก็มาหั่นในส่วนตัวมะเขือยาวนะครับตรงนี้มาหั่นหน่อยนะฮะให้มันตำง่ายๆนะครับตำง่ายเริ่มคำด้วยนะครับเ
ับสำหรับตัวซุปมะเขือนะครับแล้วก็ตำนะฮะใส่น้ำปลาครับน้ำปลาต้มสุกเนี่ยน้ำปลาต้มสุกใส่ชูรสนิดหนึ่งนะแม่ผมชอบกินใส่ชูรสนิดหนึ่งเนี่ยชูรสประมาณนี้ครับใส่ลงไปแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนิดหนึ่งเนี่ยเกลือนิดหนึ่งผมก็คราวนี้ก็นวดเลยนะครับนี่ครับน้ำปลากับสมุนไพรเป็นซุปมะเขือง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเครื่องอะไรมากแล้วก็เป็นการเคลียร์ตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็แม่อยากกินข้าวเหนียวก็เลยทำให้กินนะครับตัวซุปมะเขือครับซุปมะเขือนะครับแบบง่ายๆนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับซุปมะเขือถ้ามีมะเขือยาวนะฮะก็แล้วก็พริกแล้วหัวหอมกระเทียมนะครับน้ำปลาก็สามารถทำได้แล้วนะครับแค่นี้ก็กินข้าวเหนียวร้อนๆได้อร่อยทั้งวันนะครับ อร่อยอ่ะค่อยกิน
กินเลยซุปมะเขืออร่อยเหลือเกินกินไข่ซุปเกลืออร่อยอร่อยเชียวแล้วกินหมูแทน มีน้อย ไม่พอเหรออยากกินอีกใช่ไหมเอาสักเกียร์2 หัวใหญ่แบ่งของป้าไปเลยเอาหมูนี่จ้าแลกกันโอเคแบ่งแบ่งเองด้วยอ่ะไม่กินหมูใช่ไหมไม่กินหมูไม่ชอบหมูแบ่งหมูไปต้องทำกี่ชิ้นเนี่ยมาต้องทำกี่หัว2 หัว2-3 หัวสามหัวเลยเหรป้ากินเยอะจ้าก็เลยกินนี่เยอะอยากกินมากอร่อยจนกระทั่งขอเติมเรี่ยงจานเลยอาสาทำแบบสำรับเล็กๆแห่ไม่พอหอมอร่อยเรียบร้อยอิ่มกำลังดีเรียบร้อยอ่ะ